วันนี้เช้าวันที่ยี่สามกันยายนนะครับเรามาเริ่มกันที่ทองคําแล้วกันนะทองคำเช้าวันนี้เดี๋ยวนะผมมองว่ามันพูดยากน,นะเพราะมันอยู่จุดสูงสุดนะครับอาจจะขึ้นต่อไหมเป็นไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าขึ้นต่อแน่นอนต้องมีการกลับตัวลงมาก่อนเพื่อรีเทสโซนนะครับถามว่ารีเทสโซนตรงไหนผมมองว่าโซนนี้เป็นแนวรับที่ดีนะสองหกศูนศูนย์น่าจะกลับลงมาได้นะเสร็จแล้วก็กลับไปเสร็จปุ๊บอาจจะดีดขึ้นต่อไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าเป็นไอเดียที่ น่าสนใจนะน่าสนใจว่าเฮ้ยเราอาจจะหาจังหวะบายจากแนวรับตอนจุดนี้ขึ้นไปได้นะครับของ GJ ไหนดูซิ time frame day time frame week ผมมองว่าสัปดาห์นี้น่าจะมีการดันลงนะถึงแม้ว่าราคามันขึ้นเยอะแต่ผมมองว่ามันยังต้องอาจจะต้องลงมาลงมาโซนวิกฟิลดตรงนี้ก่อนนะครับนี่อาจจะเป็นแค่การกลับตัวขึ้นมาเพื่อเคลียร์มูฟอะไรก็ว่าไปเนาะผมมองว่ามันขึ้นมาเยอะเกินนะของ time frame day นะน่าจะมีการกลับตัวลงนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมันขึ้นมาเยอะขนาดนี้แน่นอนว่าต้องมีการกลับตัวถามว่ากลับตัวขนาดไหนผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้อย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดวันนี้มันสามารถทะลุข้างล่างตรงนี้ได้ผมจะเซลล์นะครับช่วงเช้านี้ทะลุเส้นข้างล่างน,นี้เนาะในทางฟีมหนึ่งสี่ชั่วโมงก็จะเป็นโซนแนวรับข้างล่างน,นี้นะครับหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นโซนที่มันทุนแนวรับนี้นะผมจะหาจังหวะเซลล์ลงมานะครับเซลจุดนี้เนี่ยเซลอย,อยู่ประมาณห้าสิบปีปนะไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับเราก็ลดความเสี่ยงลดไซส์ลงมา นะว่าน่าจะประมาณนี้ไม่น่ายากอะไรสหรับ GJ วันนี้นะเซลล์ข้างล่างนี้เป็นไอเดียที่ดีนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูผมว่าน่าจะประมาณสัก7-8โมงก็คงวิ่งแล้วแหละนะครับนะเดี๋ยวเจอกัน